ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยเหตุพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งใกล้กับสถานที่ที่จะจัดงานประชุมครม.สัญจรในวันที่27มีนาคมนี้โดยยืนยันไม่ใช่การสร้างสถานการณ์และยังคงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเช่นเดิมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีพบอาวุธสงครามและระเบิดในพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อริมถนนเพชรเกษมตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับโรงเรียนนายสิบทหารบกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ห่างจากพื้นที่พักฟื้นของกองทัพบกสวนสนประดิษฐ์พัฒน์ประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่27ถึงวันที่28มีนาคมนี้โดยเชื่อว่าสาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารระดมกำลังกวาดล้างอย่างเข้มงวดจึงทำให้ผู้ที่มีอาวุธอยู่ในครอบครองเกรงกลัวที่จะถูกจับกุมจึงได้ทำมาทิ้งไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบถึงที่มาซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไม่กำหนดกรอบเวลาหรือเรียบร้อนตรวจสอบสำหรับอาวุธดังกล่าวซึ่งมีใช้ในเฉพาะหน่วยงานราชการและมีการระบุสังกัดนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานโดยต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด้วยเหตุของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับได้เข้มงวดในการตั้งด่านตรวจตาหรือเข้มงวดในการระดมกวาดล้างอาวุธสงครามวัตถุระเบิดนะครับก็คงจะมีคนที่ครอบครองวัตถุระเบิดนำไปซุกซ่อนเนื่องจากว่าเกรงจะถูกจับกุมในส่วนของการตรวจพิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของวัตถุระเบิดเหล่านั้นมาจากที่ไหนอย่างไรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนเป็นคนตรวจสอบครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้ตรวจสอบหรือดำเนินการด้วยความรอบคอบนะครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะการรีบร้อนหรือเร่งรัดตามกระแสอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดและความบกพร่องได้เพราะฉะนั้นเรื่องเวลาหรือการกำหนดกะเกณฑ์ผมจะไม่กดขันหรือกะเกณฑ์ว่าต้องเวลานั้นเวลานี้ขอให้ทำไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานแล้วก็ด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้นอกจากนี้พลตำรวจเอกสมยศยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การสร้างสถานการณ์เพื่อขยายเวลาของกฎอัยการศึกซึ่งเชื่อว่าเป็นการนำมาทิ้งของคนร้ายที่กลัวการกระทำความผิดเพียงเท่านั้นทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดอยู่แล้วโดยยืนยันยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นเดิมและไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการใดเป็นพิเศษเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นันทวัฒน์ทับเครียวถ่ายภาพอัครวุฒิบัวพรมผู้สื่อข่าว INN รายงาน